ดีครับวันนี้นะฮะจะพามาเที่ยวนะครับจังหวัดพะเยานะครับอำเภอเชียงม่วนนะครับก็คือพระธาตุภูปอนะครับก็เป็นสถานที่แลนด์มาร์คของจังหวัดพะเยาคืออำเภอเชียงม่วนนะครับเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในอำเภอเชียงม่วนนะครับบรรยากาศวิวดีมากนะครับวันนี้ไม่ร้อนด้วยนะฮะอากาศดีมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับบรรยากาศในพระธาตุภูปอนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับที่สวยมากๆ wow. นะครับนะเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมนะคนไหนที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวพระธาตุภูปอนะครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับในตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะของพระธาตุภูปออำเภอชิมวดจังหวัดพะเยาครับไปเลยฮะนี่ก็คือบรรยากาศนะครับวัดพระธาตุภูปอนะครับวันนี้มากับน้องเชื่อแต้มนี่นะเชื่อแต้มนะครับมาเที่ยวพระธาตุภูปอนะครับก็ตอนนี้เชื่อแต้มกำลังอึ้งอยู่นะครับเพราะว่าบรรยากาศดูข้างนอกนะครับวิวสวยมากครับบรรยากาศที่รอบพระธาตุภูปอนะครับเป็นจุดที่วิวสวยมากๆแต่น้องเชื่อแต้มบอกว่ากลัวกลัวนะกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวเหรอนะเชื่อแต้มกลัวเนี่ยครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับกลัวกลัวไม่หายหรอคะอันนี้คือข้างหลังคือพระธาตุภูปอนะครับโอเคนะฮะน้องเชื่อแต้มจ๋าเราไปเที่ยวต่อเนาะพาไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมนะครับของพระธาตุภูปอนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอะไรนะปะแล้วฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดูพระธาตุภูปอนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ไปเยี่ยมชมรอบๆพระธาตุภูปอนะครับกับน้องเชื่อแต้มนะครับเจอแม่แล้วฮะอะไรนะคะกลัวกลัวเริ่มกลัวละเห็นแม่ไม่ได้เอาละโอ้ no โอเคนะฮะน้องเชื่อแต้มกลัวนะครับเป็นไงบ้างน้องเชื่อแต้มโอเคนะครับลูกสาวกลัวนะครับก็อันนี้ก็คือพระธาตุภูปอนะครับ wow. บรรยากาศลมเย็นนะครับวันนี้ไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็วิวสวยมากๆนะครับเนี่ยดูข้างหลังผมก็รู้เลยว่ามีทั้งเมฆผิวทัศน์ที่สวยครับอยู่ Yahoo! เขาเรียกว่าบนดอยอ่ะนะครับดอยที่ไม่สูงคือเป็นแลนด์มาร์คของใจกลางอำเภอเชียงม่วนเลยนะครับคือพระธาตุภูปอนะครับก็อย่าลืมมาดูมาเที่ยวนะครับคือบรรยากาศนะครับของพระธาตุภูปอเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะ Subscribe ผมด้วยในเพจนี้นะครับเราจะไปเที่ยวทุกที่นะครับก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะมาเที่ยวพระธาตุภูปอนะครับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับเป็นสถานที่ที่
สวยมากว้าวจุดชมวิวด้วยนะครับใจกลางเมืองของอำเภอเชียงม่วนเลยนะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวมาไหว้พระธาตุกันนะครับพระธาตุภูปออำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมก็รีวิวเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ